บุญน้ำจิ้มอร่อยอ่ะโอ้เอออร่อยจริงเลยอ่ะอุ้ยสั่งอีกไหมเอาไหมสั่งไหมเอาเนาะจะกินหมดไหมเนี่ยเต็มหม้อขนาดนี้วัตถุทรงกลมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพินิจนะครับกับรายการวัตถุทรงกลมครับและวันนี้เราจะพากลิ้งมากินบุฟเฟ่ย่านปิ่นเกล้านะครับเจริญรสชาบูบุฟเฟ่ครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจริญรสชาบูบุฟเฟ่ย่านปิ่นเกล้าใกล้สายใต้เก่านะครับเป็นบุฟเฟ่ชาบูพร้อมด้วยปิ้งย่างหม่าล่าราคาบุฟเฟ่นะครับจะอยู่ที่หัวละ219บาทครับบวก39บาทจะได้เป็นเครื่องดื่มของหวานและไอศกรีมรีฟิลราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทานได้120นาทีมาคนเดียวไม่ชาร์จเพิ่มด้วยนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มเลยครับมีที่จอดรถฟรีเด็กสูงไม่ถึง90เซนติเมตรทานฟรีเด็กสูงตั้งแต่91ถึง120เซนติเมตรราคา109บาทเท่านั้นเองครับและนี่นะครับคือเมนูของทางร้านนะครับนี่เลยครับตรงที่เป็นเมนูสีเขียวอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ติ๊กเอาใส่ใบนี้นะครับนี่เขาจะมีใบให้เราติ๊กนะครับเป็นจำนวนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ครับเมนูพิเศษนะครับหม่าล่านะครับก็คือเลือกเป็นจำนวนไม้เหมือนกันนะครับจะมาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไม้ครับแล้วก็ต้องระบุจำนวนด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำซุปนะครับจะมีให้เลือก4น้ำซุปด้วยกันนะครับก็คือจะมีน้ำซุปน้ำดำครับน้ำซุปหม่าล่าน้ำซุปต้มตำรับแล้วก็น้ำซุปต้มยำน้ำใสนั่นเองครับแล้วก็ส่วนลูกชิ้นกับผักนะครับก็ให้ไปตักที่บาร์ตักอาหารด้านในได้เลยนะครับเมนูของทางร้านนะครับเราก็สามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เขาจะมี QR code ใช่ไหมก็สแกนที่โต๊ะได้เลยนะแล้วก็น้ำจิ้มนะครับจะมีทั้งหมด3แบบนะครับนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะครับซึ่งเราสามารถปรุงได้นะเขามีพริกกระเทียมให้ด้วยไปมากินกันเลยดีกว่านี่เลยครับเขาบอกมาที่นี่นะครับต้องลองกินนะครับกับนี่เลยครับหม่าล่านะครับอันนี้เราเป็นอกไก่อ่ะอร่อยอ่ะแล้วก็หม่าล่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิ้นชาเลยอ่ะก็เป็นหม่าล่าแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเลยนะอร่อยดีแล้วก็นี่นะครับห้ามพลาดนะครับกับขนมจีบนะครับแต่ว่าก่อนจะกินเราต้องต้มก่อนนะครับต้มก่อนอ๋อแล้วก็น้ำซุปที่เราเลือกมานะเราซุปเลือกเป็นน้ำซุปหม่าล่านะครับแล้วก็น้ำซุปดำนั่นเองนะครับขอชิมหมูก่อนแล้วกันนะนี่เลยจุ่มๆๆงี้เลยไม่ต้องจุ่มนานแต่ว่าต้องกินให้สุกนะไม่งั้นหูดับนะจ๊ะโอ้ยอ๋อจะบอกว่าเวลากินเขาเนี่ยเท่าไหร่นะ120นาทีเนาะ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ถ้ามากินคนเดียวเนี่ยมาได้เหมือนกันนะไม่มีชาร์จเพิ่มด้วยรู้สึกแล้วอ่ะอ่ะสักหน่อยไอ้ชัวว้าว
สุกแล้วเอาจิ้มเป็นอันนี้แล้วกันหมูจิ้มสุกีอันนี้เรากินแบบไม่ปรุงนะอยากกินรสชาติน้ำจิ้มเขาก่อนวุ้นน้ำจิ้มอร่อยอ่ะน้ำจิ้มจะเหมือนมีความเปรี้ยวๆหน่อยๆนะถ้าใครอันนี้ก็ไปเพิ่มไปเติมได้กับพริกมะนาวก็โอเคไม่ต้องใส่มะนาวแล้วเปรี้ยวอยู่อันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาที่เราสั่งมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น3ชั้นสันนอกสันในเบคอนอันนี้หมูลาวาไก่ลาวาใช่ไหมแล้วก็มีปลาดอลลี่แล้วก็มีตับหมูเนี่ยอันนี้เปาข้างในเป็นชีสด้วยแล้วก็นี่หมูไม้ไผ่ต้องกินนะเนี้ยอร่อยมากเราขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเนาะเยอะมากเลยอ่ะมาชิมน้ำซุปกันดูซะหน่อยดีกว่านะครับเอาจากน้ำซุปดำก่อนแล้วกันนะโอ้ร้อยไหมเนี่ยน้ำซุปเป็นน้ำซุปสาหร่ายอ่ะน้ำซุปดำอ่ะเข้มข้นอยู่นะโอเคเลยอ่ะทีนี้ตัวเด็ดของเราน้ำซุปหม่าล่าขนาดกินไอ้ที่เป็นปิ้งย่างหม่าล่าก็คือรสดีอยู่นะอันนี้ก็น่าจะเลิศอยู่นะเนี่ยโอ้จะบอกว่ามากินด้วยความง่วงเหี่ยวความง่วงนอนนะจ๊ะแต่เจอซุปหม่าล่าเข้าไปสดเข้าไปนี่ก็คือตื่นเลยนะจะบอกให้อร่อยอ่ะตื่นจริงนะเนี่ยกินหม่าล่าเข้าไปเนี่ยหม่าล่าอกไก่อร่อยอ่ะกินเพลินมากเลยอ่ะนี่เนาะเขามีสำหรับคนกินเนื้อนะก็มีเมนูเนื้อด้วยนะก็คือจะมีเนื้อริบอายแล้วก็เนื้อสามชั้นสไลด์ด้วยนะครับถ้าคนกินเนื้อเนี่ยก็สั่งได้เลยนะอร่อยหมูสุกไวดีอ่ะเนี่ยเขาหั่นแบบว่าชิ้นแบบว่าบางๆเพื่อเหมาะกับการลวกดีนะโอเคเลยอ่ะเนี่ยสุกแล้วดีอ่ะแป๊บเดียวอุ้ย3ชั้นน่ะน่ากินมากสามชั้นนะสามชั้นนะมันก็ดีดูสิอันนี้คือหมูลาวาต้องตอกก่อนอย่างนี้ป่ะนี่ครับมันเข้ากันจะบอกว่าที่นี่รสชาติดีมากเลยนะอร่อยด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนาะแค่219บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเพิ่มน้ำกับของหวานก็เพิ่มอีก39บาทนะราคาก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็อยู่ไม่ไกลด้วยเนี่ยอยู่ตรงสายใต้เก่าอ่ะตรงเส้นปิ่นเกล้าอ่ะเอเลยละกันโบ๊ะแต่กินหมดไหมเนี่ยเต็มหม้อขนาดนี้หมดแหละโอ้โหเผ็ดมากอ่ะกินหม่าล่านี่แบบว่าซัดไปคนเดียวนะครับปากเบิ่นไปหมดแล้วนะครับกินข้าวซะหน่อยดีกว่าเขามีข้าวให้ด้วยนะสำหรับใครกลัวไม่อิ่มเป็นข้าวอะไรข้าวกระเทียมปะข้าวกระเทียมเอาข้าวกระเทียมหรออุ้ยเหมือนข้าวมันเลยอ่ะเหมือนกินข้าวมันเลยอร่อยอ่ะแก้เผ็ดได้นี่เลยครับของเด็ดนะครับขนมจีบนะครับนี่ต้มเสร็จเรียบร้อยร้อนอ่ะอร่อยจริงด้วยอ่ะหมูคือดีอ่ะข้างในอ่ะอุ้ยอร่อยจริงด้วยอ่ะอร่อยจริงด้วยอ่ะแล้วก็นี่อีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเปาลาวาอะไรสักอย่างในชื่อเมนูอ่ะนี่ข้างในเป็นชีสไอ้ยะอย่างนี้เลย
สายอู๊ดเราก็ต้องชอบนะชีสแน่นอนอุ๊ยชีสอร่อยชีสอร่อยอืมจะบอกว่าเขามีชีสเปล่าให้เราเพิ่มด้วยนะถ้วยละ29บาทเพิ่มได้เวลานี้อร่อยชีสดีอ่ะชีสเท่าไหร่ชีสดีเวอร์สั่งอีกไหมเอาไหมสั่งไหมเอาเนาะนี่เลยครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานนะครับวันนี้ที่เรามากินนะครับเมนูขนมหวานเขาเป็นนี่เลยครับเฉาก๊วยนะครับราดด้วยน้ำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายแดงเราจมไปอยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็นี่แน่นอนนะครับมันก็ต้องมากินไอติมไอศกรีมนั่นเองมีหลายรสมากเลยอันนี้เราตักมาเป็นรสน่าจะกะทิรสช่องนะแล้วก็เนี่ยชาไทยใช่ป่ะแล้วก็อันนึงเป็นอันนี้น่าจะเรนโบว์อ่ะแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตมากินเลยดีกว่านะครับอันนี้ราคาจะรวมอยู่ใน39บาทเนาะใช่ป่ะเนาะกับเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานก็คุ้มนะไอติมอ่ะรสแบบมีเป็น10เลยอ่ะเยอะมากหือดูเฉาก๊วยก็โอเคนะอร่อยระดับความหวานนี้เราก็เลือกได้เลยนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงกับน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยก็มิกซ์แอนด์แมทช์ได้เลยโอเคเลยอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะไอติมหรอนี่ตักมาแค่ไม่กี่รสเองนะเพราะว่ารสเขามีเยอะมากหืมรสชาติไทยโอเคอ่ะไม่ได้หวานไปแล้วก็อันนี้กะทิรอดช่องอุ๊ยอันนี้อร่อยมีข้าวเหนียวกับลูกชิ้นนี่ใช่เลยอร่อยก็อันนี้ช็อกโกแลตชอบกินมากเฮ้ยช็อกโกแลตดีนะเข้มข้นดีเฮ้ยไอติมอร่อยอยู่นะไอติมไม่ได้หวานไปนะรสชาติโอเคเลยหืมรู้แต่เนี้ยหวานอันเนี้ยหวานใช้ได้เลยกินเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็ควินที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเรามากัน2คนนะครับยอดจะอยู่ที่552ก็ตกคนละ276บาทนะครับก็คือราคาจะเป็นรวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วก็รวมแวตแล้วนะครับอันนี้ครับขอลูกค้า552บาทชำระเงินสดนะคะครับผมจบไปแล้วนะครับกับการพามากินร้านเจริญรสชาบูบุฟเฟ่นะครับที่ปิ่นเกล้าสายใต้เก่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ตามมากินกันได้เลยนะครับที่จอดรถเนี่ยสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปละครับ